สุกแล้วจ้าพี่น้องสุกแล้วจ้าตอกกรอบหอมๆเลยจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุณนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่ขั้วลุงป้าสิผ้ามากินย่างหอยเชอรี่ทรงเครื่องจ้าพี่น้องย่างบักหอยเชอรี่ทรงเครื่องจ้ะบักหอยนี่ป้าก็ต้มเรียบร้อยนะคะต้มให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาหมักเครื่องจ้ะเครื่องที่หมักกับซีมี่พริกผงนะคะพริกผงน้ำปลาข้าวคั่วค่ะก็ใส่รสดีค่ะปรุงรสรสดีแล้วก็บีบบักนาวใส่ให้มันเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวนะคะเนาะก็เอาบักหอยไปคลุกค่ะเอาบักหอยไปหมักแล้วค่ะเนาะป้าหมักไว้ประมาณ20นาทีนะคะประมาณ20นาทีจ้ะก็สิออกมาเป็นรูปแบบนี่จ้ะป้าก็เอามาย่างต่อนะจ๊ะเนาะเอามาย่างมันกรอบๆนะคะเป็นย่างหอยเชอรี่ทรงเครื่องนะจ๊ะอย่างหอมๆแสบๆนะจ๊ะเนาะหอมค่ะหอมเครื่องค่ะหอมเครื่องพี่น้องเคยกินกันมาเนาะนี่จ้ะเคยกินมาจ้าอย่างบักหอยเชอรี่ส้มเครื่องอย่างไม่ไหม้นะคะหอมค่ะหอมเครื่องค่ะหอมเครื่องเทศน่าจะเนาะหอมเครื่องเทศค่ะให้กินค่ะพอแม่เพิ่นพาเฮ็ดกินกันหน่อยนะจ๊ะนั่นนอกจากเมนูที่เราเอามาก้อยนะจ๊ะเข้ากับสามารถเอามาแปรรูปค่ะเป็นหอยย่างทรงเครื่องได้นะจ๊ะหอมเครื่องเทศค่ะหอมบักพริกผงบักนาวนี่ค่ะยังจ้ายังจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนิดหน่อยเพิ่นถามถ้าเดือนถ่ายวิดีโอเสร็จหรือยังคะนะป่านางอยากอยู่หน้าป่าจ้ะใกล้สุดแล้วจ้าเหลืองอารามด้วยจ้าสุกแล้วจ้าพี่น้องสุกแล้วจ้าตอกกรอบหอมๆเลยจ้ามื้อนี้บ่มีหยังหลายจ้ามาย่างหอยเชอรี่ส้มเครื่องให้เบิ่งซื่อๆนะจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจลุงป้าพาปั่นพากินพาเที่ยวได้จ้าเด้อค่ะมื้อนี้หยังหลายจ้าพามาจีบักหอยเชอรี่จ้าขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า